รับในช่วงของทีมแอลทูเดย์มีความเคลื่อนไหวตลอดแม้ว่าจะอยู่ในช่วงปิดฤดูกาลใช่ครับพักครึ่งนะฮะมีอะไรน่าสนใจบ้างช่วงนี้ก็มีช่วงนี้มีช่วงทีมมีข่าวของทีมสุพรรณบุรีนะครับล่าสุดนั้นเตรียมที่จะประกาศแต่งตั้งสกอตต์ฮูเปอร์อดีตโค้ชของบุรีรัมย์แล้วก็เมืองทองมานั่งผอของสโมสรครับอ่ะเราไปติดตามรายละเอียดครับกับน้องจอยจีราภัทรจงกลสงเคราะห์นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเสียงทีมเรียกว่าออกอัลบั้มใหม่ซิงเกิลค่ะซิงเกิลใหม่ซิงเกิลนี่คือโสดด้วยค่ะเพลงเดียวอ๋อเพลงเดียวโอเคโอเคหานะเนี่ยว่าไปเลยครับขอบคุณค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงทีพีอาร์ทูเดย์ค่ะกับดิฉันจิรภัทรจงกลสงเคราะห์นะคะเรามีความเคลื่อนไหวในศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกมาฝากเช่นเคยค่ะเริ่มที่ข่าวแรกนะคะข่าวของสกอตต์คูเปอร์ค่ะที่เตรียมนั่งแท่นรองผู้อำนวยการสโมสรสุพรรณบุรีนะคะคุณวราวุฒิศิลปะอาชาค่ะประธานสโมสรสุพรรณบุรี FC เผยว่าใกล้บรรลุข้อตกลงกับสกอตต์คูเปอร์อดีตกุนซือของ SCT เมืองทองยูไนเต็ดค่ะเพื่อเข้ามารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสโมสรคูเปอร์แสดงความตั้งใจที่จะทำงานในประเทศไทยต่อไปค่ะหลังจากแยกทางกับทีมกิเลนพยองตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งการรับงานกับสุพรรณบุรี FC คูเปอร์จะเข้ามาดูแลระบบเยาวชนโดยมีเวลิซ่าโปปอฟรับหน้าที่เป็นกุนซือใหญ่เหมือนเดิมค่ะคุณวราวุฒิกล่าวว่าสโมสรเตรียมบรรลุข้อตกลงนะคะกับคูเปอร์เมื่อการเจรจาผ่านไปได้ด้วยดีค่ะการวางรากฐานจากทีมเยาวชนถือว่าเป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้การซื้อยอดนักเตะมาเสริมทัพค่ะไปต่อกันที่ข่าวของโกรันเยอร์โควิชนะคะที่หายจากอาการบาดเจ็บมาฝึกซ้อมได้ตามปกติแล้วค่ะโกรันยอโควิชค่ะกองหน้าชาวฝรั่งเศสหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมอาร์มี่ยูไนเต็ดได้เต็มรูปแบบเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะดาวยิงวัย27ปีค่ะถือเป็นกำลังสำคัญของทีมสุภาพบุรุษวงจักรเมื่อยิงไป9ประตูในซีซั่นนี้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะเจ้าตัวก็ต้องประสบปัญหาอาการบาดเจ็บข้อเท้าทำให้ต้องพลาดช่วยทีมหลายนัดช่วงเล็ก2นะคะล่าสุดค่ะโกรันก็สามารถกลับมาซ้อมเต็มรูปแบบได้แล้วหลังต้องฟื้นฟูสภาพร่างกายในโรงยิมเกือบ1เดือนค่ะและไม่น่าจะมีปัญหากับการช่วยทีมในเกมลีก6นัดสุดท้ายค่ะช่วงต่อไปค่ะไปพบกับสกู๊ปพิเศษนะคะช้างศึก U19 ความหวังใหม่ของวงการลูกหนังไทยตอนที่2ค่ะไปพบกับบทสัมภาษณ์ของโค้ชเตี้ยสะสมภพประเสริฐกุนซือใหญ่นะคะและไปทำความรู้จักกับบรรดานักเตะในทีมค่ะเหลืออีกไม่กี่วันทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีจะเดินทางไปแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนที่ประเทศเวียดนามระหว่างวันที่5ถึง13กันยายนต่อด้วยการทำศึกใหญ่ในรายการชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่ประเทศเมียนมาระหว่างวันที่9ถึง23ตุลาคมแม่ทัพของทีมคือโคชเตี้ยสะสมภพประเสริฐกุนซือซึ่งประสบความสำเร็จกับหลายสโมสรในศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกอย่าง BEC เทโรศาสนะการท่าเรือแห่งประเทศไทยและแบงคอกยูไนเต็ดจากบุคลิกความเป็นผู้นำรวมทั้งการวางแทคติกแบบกล้าได้กล้าเสียวันนี้ทางรายการ Sport Today มีโอกาสได้พูดคุยกับโคชเตี้ยถึงโอกาสที่จะนำธงไตรลงไปโบกสะบัดในรอบสุดท้ายที่ประเทศนิวซีแลนด์จริงๆแล้วผมงานหลักผมเนี่ยอยู่19อยู่แล้วนะครับชัดเจนว่าผมไม่ได้พะวงเรื่องของงานของ Air Force เพราะนั้นตรงนี้คนละส่วนกันผมบอกแล้วว่างานหลักของผมเพื่อรับงานที่อยู่19ปีแล้วเนี่ยผมก็พุ่งสมาธิไว้ที่นี่ผมว่าไม่ถึงกับต่างมากเพราะว่าส่วนนึงเนี่ยเด็กหลายๆคนก็อยู่ในทีมที่เล่นกับในลีกมาอยู่แล้วนะครับความรู้ของทฤษฎีหรือปฏิบัติเองพวกเขาเองมีเงาแวบๆมาอยู่แล้วเพราะนั้นก็คงจะเน้นเรื่องรายละเอียดที่จะต้องทำนะผมพยายามใช้คำว่า how to play มากกว่าคือเมื่อไหร่จะทำอะไรตอนไหนณเวลาไหนให้เขาตัดสินใจได้ว่าเขาต้องเป็นผู้ใหญ่เล่นบอลเหมือนทรงผู้ใหญ่ที่คิดเองแล้วก็เล่นเองได้ถ้ามองย้อนไปเนี่ย3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เรียกนักเตะเข้ามาอย่างอังคารพุธมาตลอดแต่ว่าอังคารพุธเป็นช่วงเป็นแต่ละเฟสสองเฟสแรกคือการคัดกรองเด็กจนกระทั่งตอนนี้ทีมเริ่มลงตัวแล้วมีนักเตะอยู่ในใจอยู่ประมาณ30คนแล้วก็จะหมุนเวียนกันไปว่าอย่างทัวร์นาเมนต์ที่ไปบูไนก็พยายามเอานักเตะที่อยากลองไปดูที่ว่าถ้าเจอสถานการณ์ที่มันคับขันเนี่ยเขาจะช่วยเหลือตัวเองได้ไหมก็บางคนก็ทำได้ดีคงจะเป็นแมตช์ฟิตเนสนะฮะแมตช์ฟิตเนสมากกว่าเพราะว่าในส่วนของนักเตะบางคนโอเคอาจจะเล่นในไทยลีกอาจจะเล่นในดิวิชั่น2มีไม่กี่คนที่เป็นตัวหลักเพราะนั้น
ตัวหลักแมตช์ฟิตเนสไม่ค่อยมีปัญหาแต่ส่วนประมาณสัก 70-80% เนี่ยคือเป็นตัวสำรองบ้างนะครับเป็นตัวที่เปลี่ยนลงไปเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าความแข็งแรงของเขาเนี่ยมันไม่ถูกสร้างอย่างต่อเนื่องเพราะนั้นเราเองก็ต้องมานั่งประคับประคองในส่วนนี้เหมือนพอสมควรแต่ก็ยังดีกว่าที่ไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะนั้นผมว่าแมตช์ฟิตเนสก็คงจะเป็นปัญหาหลักในเรื่องการแทคติคอลเนี่ยผมว่ายังเป็นปัญหารองนะเพราะว่าหลายๆทีมก็มีเรื่องของแทคติกที่หลายๆคนเรียนรู้มาอยู่แล้วนะแน่นอนว่าเราก็คงทำผลงานให้มันดีที่สุดแหละนะครับการเจอกับพม่าการเจออินโดแล้วก็ถ้าเราโชคดีเข้าไปในรอบตัดเชือกก็ต้องเจอกับญี่ปุ่นออสเตรเลียก็ถือว่าเป็นการวัดมาตรฐานอีกทีนึงสำหรับนักเตะไทยกับทีมระดับอาเซียนด้วยกันหรือระดับเอเชียเพราะนั้นก็ถือว่าเราโชคดีนะครับที่เราได้มีโอกาสได้ลองทีมกับทีมที่เขาเตรียมทีมมาทัพนักเตะถือว่าน่าจับตามองไม่แพ้กันเนื่องจากมีหลายรายผ่านประสบการณ์ในศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกมาแล้วผู้เล่นที่น่าจับตามองที่สุดหนีไม่พ้นเต๋าดินโยธนาสิทธิ์ศิริพลามิดฟิลด์ตัวรุกที่กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นกับบางกอกกราส FC รับบทบาทเป็นตัวโจ๊กเกอร์ที่ลงมาพลิกเกมจากฝีเท้าที่เก่งกาจเกินอายุและหน้าตาที่คล้ายคลึงกับโรนัลดินโยดาวเตะคนดังชาวบราซิเลียนน่าสนใจไม่น้อยที่เราจะไปทำความรู้จักกับเจ้าเต๋ากันมากขึ้นก็ต้องอย่างแรกเลยก็ต้องซ้อมเพื่อนร่วมทีมให้ได้มากที่สุดครับคือต้องเล่นกับกันซ้อมด้วยกันแล้วก็ถามว่าอุ่นกับพวกต่างชาติก็ถือว่าได้ประโยชน์มากมันคล้ายๆกับพวกที่เราจะไปเล่นจริงๆครับผมก็เอาจริงแล้วก็ไม่แตกต่างนะครับก็ฟิลมันก็คล้ายๆกันแต่ความสำคัญมันก็สำคัญกันทั้งคู่ทั้งสโมสรทั้งทีมชาติครับผมแต่ถามว่าเรื่องความกดดันผมว่าทีมชาติน่าจะกดดันมากกว่าสโมสรครับคือตอนแรกเลยชอบดูบอลโลกก่อนบราซิลเล่นดีก็เลยคนก็บอกว่าหน้าตาเราคล้ายตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยก็เลยดูก็เลยชอบครับผมทักษะเขาก็ดีมากเลยการยิงประตูการอะไรครับผมก็เต็มที่ครับยังไม่มองถึงแชมป์แต่เพราะองค์ประกอบทีมเรามันยังไม่สมบูรณ์เพราะบางคนสโมสรไม่ปล่อยมันก็ไม่ครบทีมครับก็ฝากถึงแฟนบอลครับให้เป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยยู19ปีไปให้ถึงฝั่งให้ถึงเป้าหมายให้ได้ครับผมครับภาพรวมของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีถือว่ามีการเก็บตัวกันมาอย่างยาวนานและมีดาวรุ่งน่าจับตามองหลายตำแหน่งนอกเหนือจากการทำผลงานได้ดีที่สุดใน2ทัวร์นาเมนต์หลักแล้วการวางรากฐานจากระบบเยาวชนก็ถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่เช่นกันค่ะไปติดตามความเคลื่อนไหวของสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดนะคะที่มีข่าวลือว่ากิตติพงศ์ค่ะจะมีการทาบทามไปเป็นผู้รักษาประตูของแบงคอกยูไนเต็ดนะคะไปติดตามรายละเอียดในช่วง BUFC News ค่ะกิตติพงศ์ผู้แถวเชื่อค่ะผู้รักษาประตูของสุพรรณบุรี FC ค่ะตกเป็นข่าวกำลังได้รับความสนใจจากแบงคอกยูไนเต็ดมาโนพอกินค่ะเฮดโค้ชของทีมแข้งเทพนะคะก็กำลังสนใจทาบทามกิตติพงศ์อดีตลูกทีมเก่าสมัยคุมทีมสุพรรณบุรี FC นะคะเมื่อเจ้าตนได้ตัดสินใจแยกทางกับต้นสังกัดเมื่อจบซีซั่น2014ค่ะแบงคอกยูไนเต็ดค่ะก็กำลังประสบปัญหากับฟอร์มการเล่นไม่คงเส้นคงวาของ2นายทวารนะคะทางพิสารดอกไม้แก้วและวรุษเมฆมุกศินะคะทำให้มีความเป็นไปได้สูงค่ะที่จะมีการเสริมทัพในปีหน้าค่ะสำหรับข่าวบอลไทยห้ามพลาดค่ะทูวิชั่นถ่ายทอดสดศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก10คู่ต่อสัปดาห์นะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปค่ะและจะมีการแข่งขันอีกครั้งนะคะในวันที่8ตุลาคมค่ะและวันนี้ค่ะเวลาของทีพีอาร์ทูเดย์ก็ได้หมดลงแล้วนะคะเราจะลาไปด้วยข่าวสารและความเข้มข้นของศึกดิวิชั่น1นะคะในช่วงสรุปข่าวยามาฮ่าลีก1ตอนนี้กลับไปพบกับ2พิธีกรหลักสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไมเคิลเบิร์กองกลางตัวรุกของอยุธยา FC เปิดเผยว่าอาการบาดเจ็บหัวไหล่ดีขึ้นมากพร้อมกับมาร่วมซ้อมกับทีมในอีก3สัปดาห์นอกจากนี้ดาวเตะชาวเวลส์ยังระบุว่าพร้อมช่วยทีมนักรบกรุงศรีจนจบซีซั่นด้วยอันดับที่ดีที่สุด
ราวุฒิจันทพันธ์มิดฟิลด์ตัวเก่งของนครราชสีมามาสด้า FC ที่ได้รับบาดเจ็บจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกไปเมื่อจบครึ่งแรกในแมตช์ออกไปแพ้อยุธยา FC 1-3เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาล่าสุดทีมแพทย์ได้ยืนยันว่าสราวุฒิมีอาการกล้ามเนื้อบิดเพียงเล็กน้อยต้องพักประมาณ2วันเท่านั้นปีเตอร์วิทย์หัวหน้าผู้ฝึกสอนนครปฐมยูไนเต็ดชื่นชมบอร์ดบริหารที่คอยดูแลตัวเขาเป็นอย่างดีรวมทั้งบรรดานักเตะให้ความร่วมมือตามแท็กติกมาตลอดซึ่งเขาหวังตอบแทนด้วยการนำทีมนักสู้ใจดีใหญ่รอดตกชั้นโค้ชแบนทุตวันศรีปานกุนซือกัฟสระบุรี FC ทีมอันดับ3ของศึกยามาฮ่าลีกวันกล่าวถึงโปรแกรมในช่วงโค้งสุดท้ายจะขอโฟกัสที่ทีมของตนเองมากกว่ามองคู่แข่งโดยเชื่อว่าหากทำผลงานได้ดีก็มีโอกาสติด1ใน3เลื่อนชั้นสู่ไทยพรีเมียร์ลีกย่อมไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปช่วงนี้เรามาติดตาม True Sport Today ครับว่ามีกีฬาอะไรบ้างครับที่ท่านรับชมได้ทางช่องต่างๆของเราครับเทนนิสครับยูเอสโอเพ่นนะรอบควอเตอร์ไฟนอลแล้วครับ4ทุ่มไปจนถึงตี4ครับ True Tennis HD ครับแล้วก็เช้ารับ6โมงถึง10โมงเช้าครับยูเอสโอเพ่นเหมือนกันแล้วก็สนุกเกอร์ครับแสงโสม6แดงชิงแชมป์โลกครับรอบพบกันหมดครับตอนนี้จนถึง4ทุ่มแล้วก็ WNBA นะครับชิคาโก้กับอินเดียนาครับเกมที่3แล้ว6โมงเช้าครับในช่วงท้ายรายการนะครับก็ประชาสัมพันธ์ถึง Facebook Fanpage ของเรานะครับคุณผู้ชมก็สามารถติดตามได้ทาง Fanpage ของรายการ Address ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้แล้วนะครับในขณะที่ World Emotion ครับเราลาการไปด้วยติดไฟใส่บอร์ดครับไปดูการเล่นเซตบอร์ดของผู้ชายคนนี้ครับโจนาธานบาสเตียนซึ่งเขาจะจุดไฟใส่บอร์ดคู่กายของเขานะครับพร้อมกับโชว์ลีลาการเล่นครับ